ี้ฟันเดินอยู่บนสกายวอล์กนะคะจุดเชื่อมต่อสำคัญของแยกราชประสงค์ค่ะแยกนี้เองนะคะมีผู้คนสัญจรไปมาวันหนึ่งเกือบ 400,000 คนทีเดียวนะคะและนอกเหนือจากเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมของถวยเทพ7พระองค์ด้วยกันมีผู้คนนะคะมาสักการะบูชาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ต่ำกว่า10ล้านคนต่อปีค่ะวันนี้สมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความน่าสนใจของแยกราชประสงค์ในมุมมองของความเชื่อและศรัทธากันบ้างค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวของ7มหาเทพนะคะรวมถึงพาเราเดินทัวร์ในวันนี้ก็คือคุณชายศรีวิกรนายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ค่ะความเชื่อนี้มาเป็นความเชื่อจากใจที่แท้จริงซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเรานะครับและการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆมาเริ่มต้นจากการก่อสร้างโรงแรมเอราวัณนะครับซึ่งสมัยจอมพลป.นะครับซึ่งตอนนั้นมันการก่อสร้างขึ้นแล้วมีปัญหาเยอะนะฮะจอมพลป.ต้องการสร้างโรงแรมนี้ให้เป็นโรงแรมของรัฐเพื่อจะรับรองแขกเมืองแบบบ้านแขกเมืองพอปรากฏสร้างแล้วมีปัญหาสร้างแล้วคนก่อสร้างตายเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุและสร้างไม่คืบหน้าสักทีก็เลยให้พรามมาดูว่าเหตุผลคืออะไรคนพบว่าที่นี่มีเทพอยู่แต่ไม่ได้ขออนุญาตให้มาทางนั้นพรามหลวงก็เลยมาจัดพิธีตั้งองค์เอราวัณองค์พระพรหมเกิดขึ้นและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็สามารถก่อสร้างในการต่อไปได้สำเร็จทุกเรื่องดีราบรื่นเลยราบรื่นหลังจากมีท่านเท้ามหาพรหมใช่ครับนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของ7เทพที่ตามมาและเทพองค์อื่นที่เหลือล่ะคะพี่จายตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพอมีท่านมหาพรหมแล้วนะครับก็เกิดปรากฏการณ์หลายอันที่เกิดขึ้นมีคนมาบนได้ถูกลอตเตอรี่มีคนมาบนได้อะไรต่างก็มาสร้างพิธีบวงสรวงอะไรต่างจนกลายเป็นกระแสทุกคนก็เลยมาสักการะท่านนะครับนั่นที่มาก่อนครับผมท้าวมหาพรหมนะคะควรไหว้ให้ครบทั้ง4ด้านค่ะโดยเริ่มจากพระพักตร์แรกตรงประตูทางเข้าแล้วเดินวนไปทางซ้ายมือตามเข็มนาฬิกาจนกลับมาที่เดิมนะคะหรือบางคนก็มีความเชื่อว่าแต่ละหน้าแต่ละทิศจะประทานพรที่แตกต่างกันซึ่งถ้าใครต้องการขอพรอันไหนนะคะก็ควรไปเลือกสักการะที่ทิศนั้นเป็นพิเศษทิศเหนือค่ะบูชาเพื่อขอพรเรื่องอาชีพหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือว่าการสอบทิศใต้ขอพรเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเงินหรือหนี้สินที่มีคนยืมไปแล้วไม่เอามาคืนอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ทิศตะวันตกบูชาเพื่อขอพรเรื่องสุขภาพคู่ชีวิตครอบครัวญาติพี่น้องคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือความมั่นคงของชีวิตทิศตะวันออกค่ะบูชาเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคการขอกู้ยืมเงินและการขอบุตรอันนี้พอพระพรหมท่านมาแล้วเรามาเริ่มสร้างอมรินทร์เนี่ยตอน 20-30 ปีที่แล้วนะครับก็มีองค์อมรินทร์เกิดขึ้นนะครับองค์นี้ก็เกิดขึ้นก็เป็นที่ว่าเป็นความเชื่อนะครับว่าเป็นภาคหนึ่งของพระนารายณ์นะครับซึ่งดูแลความร่มเย็นของปกติสุขก็ถึงมีท่านองค์อมรินทร์อยู่ที่หน้าอมรินทร์สำหรับเท้าอมรินทราธิราชนะคะพระองค์คือเทพผู้ประดุงไว้ซึ่งความดีอำนาจของพระองค์เนี่ยจะช่วยปัดเป่าความชั่วร้ายหรือสิ่งไม่ดีทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นพร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะส่วนทางหน้าเซ็นเตอร์เวิลด์ตะก่อนคือWorld Trade ก็มีพระตรีมฤติแล้วก็พระพิคเนตครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่า20ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนสักการะนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบพระพรหมเป็นที่หลักใหญ่ๆนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากปี2000เนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นว่าวันเดนทายอยู่ดีมีคนมาขอเต็มไปเลยแล้วเอาดอกกุหลาบมาถวาย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยเพราะมีกระแสไปว่าถ้ามาขอเรื่องความรักได้เนี่ยก็จะได้ตามที่ขอไว้ก็เลยกลายเป็นทุกคนก็จะมาก็คงได้รับจริงๆนะครับเพราะว่ามันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ไม่จะ
ากคำเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านการประทานพรให้คู่รักหลายคู่สมหวังนะคะทำให้ทุกวันนี้ที่เทวสถานของพระตรีมุรติด้านหน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตันศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีผู้คนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินมาสักการะขอพรกันมากมายทีเดียวโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:30 หรือไม่ก็ตอนค่ำๆตอน 3:30 ค่ะส่วนใครนะคะที่ต้องการความสำเร็จและความราบรื่นในทุกเรื่องของชีวิตเชื่อว่าให้บูชาพระพิฆเนศซึ่งถือว่าเป็นเทพผู้มีเทวานุภาพมากที่สุดพระองค์หนึ่งและทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ที่มีปัญญาเลิศในทุกศาสตร์รวมถึงเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและการเริ่มต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมีไฟไหม้เกิดขึ้นที่อินเตอร์คอนเนี่ยครับก็เลยให้ทางคุณอาก็เลยมันดูว่าเกิดอะไรขึ้นทางพราหมณ์ก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่าเล็งต่อหน้าพระพรหมหน้าของท่านข้ามหมาพรหมเล็งไปที่ตึกนั้นพอดีก็เลยต้องมีท่านนารายณ์ที่กันไว้ หากใครกำลังประสบกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานธุรกิจการงานที่ซบเซาหลายๆคนแนะนำให้มาสักการะพระนารายณ์หรือพระวิษณุ1ใน3มหาเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองและดูแลรักษาทั้ง3โลกให้สงบเรียบร้อยในที่นี้เนี่ยฮะเรามาค้นพบว่าความเชื่อเนี่ยได้เพิ่มขึ้นและได้กระจายมากขึ้นโดยที่ว่าผู้ประกอบการในย่านเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะทุกตึกเนี่ยจะมาไหว้ทุกเทพเพื่อขอให้เขาโชคดีให้ได้ตามความปรารถนาแล้วก็ประชาชนกลุ่มใหญ่ก็มาเหมือนกันนะโดยช่วงซีซั่นต่างๆคือทั้งเรื่องของธรรมค้าขายแล้วก็เป็นเรื่องความเชื่อนะคะที่ทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเห็นตรงกันนะคะต้องยอมรับว่าแรงศรัทธามีมากเหลือเกินนะคะแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้ขั้น7มหาเทพนี้มากน้อยแค่ไหนคุณจายนี่น่าคิดนะคะคุณเฟิร์นทายใช่ไหมว่าพระพรหมท้าวพระพรหมปีนึงได้เงินบริจาคเท่าไหร่เงินบริจาคเหรอคะน่าจะหลายสิบล้านเหมือนกันเกือบ200ล้านโอ้โหปีละและโตขึ้นทุกปีเยอะมากเลยนะคะเยอะมากคือความเชื่อนี้ทั้งเรียนภาพว่าอยู่จากตัวเลขที่คนบริจาคง่ายๆว่าคือพระพรหมท่านห้าพรหมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเซ็นเตอร์ของเอเชียจริงๆที่คนเชื่อทั้งเอเชียไม่ใช่แค่ไทยไม่ใช่แค่นะครับแล้วคนพอมาไหว้ปั๊บก็เริ่มเข้าใจความศรัทธานี้และเริ่มขยายวงกว้างที่จะจัดเทพที่เกิดขึ้นแล้วเราตอนนี้เราจะเห็นภาพว่าเร็วๆเนี้ยทางท่านแม่ราชินีทางติกเราก็จัดเป็นอีเวนต์เกิดขึ้นว่าให้มาทั้งแม่แล้วก็มีได้องค์ท่านแม่เนี่ยไปด้วยนะฮะโดยที่ไปที่มีพระที่ทำพิธีให้ครับผมก็มีคนมาต่อคิวรอบติกกันฮะจะขึ้นไปไหว้วันนั้นมา 3,000 กว่าคนวันเดียวเฉพาะท่านแม่ราชินีด้วยวันเดียว 3,000 คนผมยังแบบยังแบบว้าวว้าวมากเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์เลยก็ว่าได้นะคะคล้ายๆกับเวลาเราเห็นทัวร์จีนไปต่อคิวช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนะคะแต่นี่เป็นเรื่องของความศรัทธาและมากกว่าด้วยครับเทพผู้เป็นเลิศในการประทานพรด้านความมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองก็คือพระแม่ลักษมีผู้ได้ชื่อว่าเป็นเทพีแห่งความงดงามมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภว่ากันว่าใครที่ต้องการความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยอำนาจบารมีให้มากราบขอพรกับพระแม่อุมาเทวีพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเปรียบซึ่งท่านทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรูและยังทำลายสิ่งชั่วช้าอีกด้วยถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าคนที่เข้ามาบูชานะคะแล้วก็มาเคารพนะคะท่านมหาเทพทั้ง7พระองค์นี้ตั้งใจมาเพื่อบูชาโดยเฉพาะหรือส่วนหนึ่งเป็นคนที่เดินช้อปปิ้งแล้วก็แวะมาค่ะตั้งใจมาเลยครับตั้งใจมาไหว้เลยครับแล้วค่อยมาช้อปปิ้งทัวร์จีนเนี่ยที่มาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทัวร์จีนปีที่แล้วมาทั้งหมด7ล้านกว่าคนนะครับก่อนหน้าปีที่แล้วมา4ล้านกว่าคนค่ะ1เท่าตัวปีนี้เนี่ยทางททคาดการณ์มา11ล้านคนนะครับตัวจีนเนี่ยทางรถบัสจะมาจอดส่งที่หน้าอัมรินจะมาไหว้พระพรหมนะครับ
แล้วเดินช้อปปิ้งและค่อยไปขึ้นรถที่บิ๊กซีบิ๊กซีที่ราชบุรีเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดเลย 60% แปลว่านักท่องเที่ยวซื้อของในบิ๊กซีมากกว่าคนไทยซื้อนะครับจริงปกติเราพูดถึงบิ๊กซีเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นโลโก้ก็คือคนไทยที่ไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะคะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะบิ๊กซีราชดำริด้วยแล้วถ้าคุณเฟิร์นไปดูเนี่ยตอนช่วงเย็นๆนะฮะ4 โมงจะเห็นเขาซื้อแล้วเขาแพ็คใส่กล่องตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็ส่งไปเรื่องแรกแพ็คเป็นกล่องเนี่ยฮะแล้วคนกลับไปคือไม่ต้องแครี่เลยบริการขนส่งให้พร้อมนะคะคุณชายคะนอกจากนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วนะคะมีอีกหนึ่งกลุ่มคนที่สำคัญมากในย่านนี้ก็คือพ่อค้าแม่ขายและก็นักธุรกิจผู้ประกอบการเหล่านี้นะคะให้ความศรัทธากับท่านมหาเทพแบบยังไงบ้างคะหรือว่าท่านมหาเทพสร้างอานิสงส์ในแง่ของการทำมาค้าขายให้กับเขายังไงคะครับผู้ประกอบการนี่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากครับเพราะว่าในทุกวันเนี่ยเขาต้องเบ็ดว่าวันนี้จะขายได้ไม่ได้ทั้งสิ่งที่พึ่งได้เนี่ยก็คือว่าท่านเป็นเท่นพึ่งทางใจวันนี้ขายไม่ดีแต่วันหน้ายังดีนะฮะก็ยังพึ่งทางใจให้รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นในส่วนเขานะในการมาถวายของได้มีกำลังใจและมีความสนานในสิ่งดีที่เกิดขึ้นทั้งนั้นเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความที่และเกิดผลจริงๆนะฮะในสิ่งที่ดีกับตัวเขาทั้งเทมเกิดทุกพระเท่งเจ็ดองค์เห็นว่ามีของมาถวายตลอดเวลาทุกวันเราเดินมาถึงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งในส่วนของพระพิฆเนศนะคะแล้วก็ท่านพระตรีมุรตินะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นการเชื่อมโยงของที่ก็คือสกายวอล์กสกายเลนที่อนาคตจะกลายเป็นราชประสงค์วอล์กด้วยเป็นยังไงคะคุณชายเราก็โครงการนี้ตอนนี้เปิดเฟสแรกนะครับที่เชื่อมจากประตูน้ำมาถึงหน้าบิ๊กซีนะครับแล้วก็จะเชื่อมไปถึงที่เกษรศรีย่านราชประสงค์ต่อไปอินทิเกรตทั้งหมด18 ตึกครับทุกท่านนั้นเทพ7 องค์ซึ่งอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะว่าแต่ละตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นที่รวมนะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมกับที่เราจะเรียกว่าราชประสงค์วอล์กที่เชื่อมมาถึงมาทั้งประเทศดังนั้นก็ต่อไปเนี่ยเห็นว่าในราชประสงค์วอล์กเนี่ยเราจะมีรายละเอียดพอทางนี้ต้องเที่ยวเทพอยู่ที่ไหนบ้าง uh-huh. และทำไมมาที่นี่แล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างแปลว่าสองวงมีอนาคตมีโอกาสที่จะมากกว่า7 องค์ด้วย2 ปีที่แล้วก็ที่บิ๊กซีก็เพิ่มขึ้นมาอีกองค์นึงใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางแพลตินัมมอลล์ที่จะเสร็จเนี่ยฮะสร้างอยู่ตอนนี้อยู่นะครับ ก็จะผมคิดว่าก็คงจะเพิ่มอีกองค์นึง อยากบอกอะไรคุณผู้ชมที่อยากจะมาเคารพแล้วก็สักการะมหาเทพทั้ง7 องค์นี้คะคือทางท่านผู้ชมทางบ้านก็การขอหลายๆอย่างนะฮะที่ความตั้งใจมานะครับแล้วก็ตั้งใจทำความดีนี่นะครับมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วเนี่ยได้ผลครับเพราะว่าจากประสบการณ์หลายๆคนที่มาแล้วเนี่ยแล้วก็พูดต่อๆกันไปถ้าไม่เห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่ต้องตั้งใจนะฮะก็ต้องทำดีและมาขอในทุกคนค่ะตั้งใจและทำดีสำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณคุณชายมากครับสวัสดีค่ะครับและนี่คือเรื่องราวของ7 ถ้วยเทพนะคะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและเม็ดเงินที่สะพัดบริเวณแยกราชประสงค์แห่งนี้ค่ะทั้งเรื่องของความเชื่อแรงศรัทธานะคะที่ผู้คนมากราบไหว้บูชาเพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเพราะไม่ว่าถ้วยเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะคะช่วยเราได้เพียงความเข้มแข็งทางจิตใจแต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ตามแรงปรารถนาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองค่ะ